ความรักครั้งแรกหัวใจก็แตกสลายละไม่ได้แตกไม่ถึงกับแตกได้ข้อคิดอะไรบ้างความรักครั้งนี้ได้ข้อคิดว่าอย่าไปจริงจังอะไรมันมากเลยไรอย่างไรเยิ้มคุมมันมั่นใจแป้ง BSC Smoothing Matte สวัสดีค่ะดิฉันแพรี่ไพวันค่ะจริงๆไม่ใช่แค่ชื่อเล่นนะคะชื่อเดิมก็คนลืมไปแล้วอดีตคือดิฉันคือพระมหาไพวันนะคะประเรียนธรรมข้าประโยคค่ะชื่อเล่นชื่อเอกค่ะไม่มีใครเรียกเลยค่ะชื่อนี้แทบไม่มีคนรู้จักเลยค่ะพี่ค่ะแฮปปี้กับชื่อแพรี่ไหมครับจริงๆแล้วคือมีชื่ออะไรที่เราอยากใช้แบบอลิซาเบธบียองเซ่นะคะชื่อในวงการชื่อเทเลอร์สวิฟต์ค่ะแฮร์รี่สวิฟต์แฮปปี้ไหมครับกับการที่คนแบบเรียกชื่อนี้จนแบบอัตโนมัติเองเลยมากมากแอบไอ้นี่อยู่นานอยู่เหมือนกันว่าตกลงฉันแบบฉันเหมาะกับความเป็นแพรี่ตรงไหนเฉลยชื่อนี้อยู่ดีๆมันมาแล้วมันมาในช่วงที่มันลงตัวทุกอย่างช่วงที่เราเริ่มจะเปลี่ยนลุคแล้วเรามาขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไปถ้าคนก็แบบติดชื่อนี้ไปเลยพอตัดสินใจเป็นเลดี้แพรี่คนรอบข้างว่าอย่างไรบ้างครับข้างตัวไม่ค่อยมีปัญหาแต่ข้างบ้านมีนิดหน่อยนะคะแบบอ๋ออย่างนี้เลยชื่อแพรี่ปวดมาทำไมเป็นกระเทยค่ะเป็นหญิงแท้มั้งคะเออแต่งขนาดนี้เออก็เป็นกระเทยไงจบเพราะว่าพ่อก่อนที่พ่ออยากได้ลูกสาวตั้งแต่ก่อนที่ฉันเกิดนางไปซื้อผ้าอ้อมสีชมพูมารอเพราะนางคิดว่านางจะได้ลูกสาวทุกวันนี้ก็ถือว่าได้ปลดเปลื้องพันธะบางอย่างให้กับพ่อพ่อแฮปปี้ดีมากก็ไปงานเขาไปด้วยกันไปไหนไปด้วยกันทุกที่คนก็แซวพ่อว่าเดี๋ยวนี้มีเขามีลูกสาวสวยนะอะไรอย่างนี้พ่อก็ยิ้มจริงไม่ได้จริงพ่อแม่หนูเป็นคนน่ารักแล้วเป็นคนค่อนข้างเปิดกว้างกับการเป็นตัวตนหนูมากๆค่อนข้างให้แบบให้สิทธิ์หนูในการตัดสินใจว่าตัวเองอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรอะค่ะเอาดีๆหนูไม่ได้กลัวนะตอนที่หนูแบบเปลี่ยนอะไรเพราะว่าหนูจะมีมายด์เซตว่าถ้าหนูทำอะไรแล้วไม่เดือดร้อนใครอ่ะหนูไม่จำเป็นต้องกลัวเพราะว่าหนูอยู่กับการถูกแบบบูลลี่ว่าร้ายอะไรอย่างเงี้ยแบบหนูโดนมาเยอะตั้งแต่สมัยเป็นพระแล้วฉะนั้นหนูก็จะค่อนข้างมีความแข็งแกร่งในทุกทีเพราะว่าโดนมาเยอะฉะนั้นก็จะมีความชินแหละอันนี้มันคือข้อเสียอย่างนึงนะของคนที่แบบเคยอยู่ในฐานะที่แบบเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นอ่ะคนก็จะมองว่าเออพระเป็นคนมีธรรมะเป็นคนเข้าใจโลกแล้วพอเวลาเรามามีปัญหาซะเองคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยกล้าซัพพอร์ตเราไม่ค่อยกล้าให้แบบให้คำปรึกษาเยียวยาเราเพราะเขาจะเข้าใจว่าเราอ่ะแข็งแกร่งซึ่งจริงๆไม่ใช่ทุกคนจะมีมุมที่ตัวเองอ่อนแอแต่หนูก็จะมีของหนูก็จะมีแบบพระที่ท่านเป็นแบบพระอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ที่หนูนับถือเวลาหนูเป็นอย่างเงี้ยหนูก็ไปพึ่งท่านอะไรเงี้ยท่านก็จะแบบเออให้แง่คิดนู่นนี่นะหนูเน้นการอยู่กับความจริงหนูจะมีหลักคิดของหนูว่าทำอะไรก็แล้วแต่ให้อยู่บนพื้นฐานของความจริงบนข้อเท็จจริงอย่าเป็นคนแบบเหลาะแหละสับปับอย่างนี้ไม่ได้ต่อให้แบบเราโดนด่าแต่ให้เขาด่าเราเพราะอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงอย่าให้เขาด่าเราเพราะว่านั่นคือเรื่องจริงหนูมองว่าความรักคือความสุขสำหรับชีวิตในอีกมิตินึงไม่ชีวิตมันไม่ได้มีแค่ความรักชีวิตต้องมีงานมีอาชีพมีการงานมีอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากมีและความรักก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากมีหนูแค่รู้สึกแค่นั้นถ้าเราแสวงหาความสุขจากอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากได้อยากมีความรักก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ตอบเรื่องนั้นที่เราอยากได้อยากมีเช่นเดียวกันช่วงที่มีความรักมันเหมือนกับคนที่เขาพูดไปว่าความรักทำให้คนตาบอดช่วงนั้นความรักทำให้คนโอนไวจบค่ะก็จริงอย่างที่เขาพูดนั่นแหละค่ะเพราะว่าเวลาเรามีความรักแล้วเราก็จะไม่ค่อยมีเหตุผลนะเพราะว่าความรักมันไม่ใช่เรื่องของเหตุผลความรักมันเป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกและเมื่อเราเอาอารมณ์และความรู้สึกนำหน้ากับทุกอย่างเลยหนูว่าอันนี้แหละมันก็จะทำให้เราแบบผิดพลาดได้ง่ายความรักครั้งแรกหัวใจก็แตกสลายละค่ะไม่ได้แตกไม่ถึงกับแตกมันไม่แตกหัวใจยังอยู่ดีไม่ได้แตกสลายใดๆเลยผิดหวังความรักครั้งแรกก็ทำให้ผิดหวังได้ข้อคิดอะไรบ้างความรักครั้งนี้ได้ข้อคิดว่าอย่าไปจริงจังอะไรมันมากเลยทุกความรักไม่มีทางจีรังยั่งยืนต่อให้มึงเป็นหญิงแท้ชายแท้ก็ยังเลิกกันล่าสุดก็เห็นเลิกกันละดาลงดารามีอันนี้มีแน่นอนคนที่แบบเอ้าแต่ก่อนมาหยิ่งอันเฟรนฉันไปอย่างเงี้ยล่าสุดทักมาหาพี่แพรี่จำผมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจำได้ก็มึงอันเฟรนกูไปแล้วไม่ใช่เหรอมึงมาอะไร พี่แพรี่จำผมได้ไหมพอเราบอกจำได้ช่วงนี้ผมเดือดร้อนผมยืนพันนึง ตรงๆอย่างนี้เลยชีวิตมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอเมืองมันมีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะหนุ่มเกาหลีที่เคยสนิทเขาหายไปไหนอยู่ดีหายไปไหนเขาไม่ได้หายเขายังอยู่นะเขามีไอจีด้วยไปตามได้เลยมินยงน้องรัก
มินยงขาดูเทปนี้คิดถึงพี่ไหมจบไม่ได้ติดต่อกันเลยเอาตัวออกมาดีกว่าเพราะตอนนั้นที่หนูอยู่กันนั้นมันมีดราม่าเยอะแล้วดราม่ามันไม่ได้ลงแค่หนุ่มไปลงน้องไปทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจไม่เอาดีกว่าถ้าความสัมพันธ์ที่เรามีความสัมพันธ์กับใครแล้วทำให้รู้สึกว่าเป็นฝ่ายให้เขาต้องรู้สึกลำบากใจไม่สบายใจไปดีกว่าแผ่วไปทุกคนก็รู้สึกหนูยังรู้สึกเลยแต่ว่าใดๆแหละหนูว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองมีช่วงวัยมีสิ่งที่ตัวเองแบบกำลังค้นหาหรือตัดสินใจพี่ป้องอาจจะอยู่ในช่วงนั้นเท่านั้นเองแต่เราก็ต้องให้เวลานะพี่เป็นไงแต่หนูยังรักและเคารพพี่ชายหนูในทุกเวอร์ชันต่อให้เขาแผ่วไปอะไรไปแต่ว่าเวลาทำอะไรกับหนูหนูก็ต้องดึงให้แกล่าเริงให้ได้จนแกหัวเราะแซวแกอะไรอย่างเงี้ยติดหล่อไปนิดนึงค่ะช่วงเนี้ยพักก่อนเดี๋ยวมาขายหล่ออะไรพี่ป้อง40แล้วพอเรียนแบบน้องไงน้องขายสวยตัวเองอยากขายหล่อสนุกดีมันรู้สึกว่าชีวิตมันมีสีสันนะตัวหนูไม่ใช่เฉพาะว่าตอนนี้หรือตอนเป็นพาร์ทตอนไหนหนูเป็นคนชอบมีชอบให้สนุกไม่ชอบเครียดไม่ชอบอะไรชอบมองอะไรเป็นเรื่องเฮฮาแล้วพอเราได้ออกมาแล้วเราก็ได้เต็มที่เลยทุกวันนี้ความสนุกมันก็ขยายไปอีกแค่เรื่องของการพูดกันหัวเราะก็เป็นเรื่องของการใส่เสื้อผ้าแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้กำลังจะมีแล้วกำลังจะลองทำก็คือเป็นพิธีกรค่ะเป็นพิธีกรรายการวาไรตี้กับรายการข่าวอันนี้หนูไม่ได้คิดเองแต่ว่าพี่ๆที่ผู้ใหญ่ที่เขาให้โอกาสนะเขาอาจจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราที่เราน่าจะพอทำได้หรือเปล่าต้องลองดูค่ะตอนนี้กำลังทำแล้วก็บทบาทการแสดงก็มีรับละครรับเชิญตอนนี้ยังรับเชิญอยู่ทุกวันนี้ความสุขของแพรรี่คืออะไรอย่างนี้เลยหนูเนี่ยเฮฮาปาร์ตี้ไปบอบอบอไปชีวิตไม่ต้องเครียดมากหนูคิดครับรู้สึกว่าได้ทำงานแล้วได้สนุกด้วยแค่นี้พอแล้วค่ะไม่หนูไม่คิดอะไรเยอะมากไปก็จงไม่เข้าใจต่อไปนั่นแหละค่ะแล้วหนูคิดว่าถ้าจะไม่เข้าใจหนูก็เสียเวลาเปล่าไม่ต้องพยายามทำความเข้าใจหนูเอาเวลาที่มีไปพยายามทำความเข้าใจตัวเองดีกว่านะคะได้ประโยชน์กว่าขอบคุณค่ะ